การเมืองไม่นิ่งนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผ่านการเลือกตั้งสวระดับประเทศมาแล้วนคุณผู้ชมครับจากครึ่งเดือนแล้วกกตเองยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งเรื่องร้องเรียนเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะครับสวใหม่ยังไม่ได้รับการรับรองสวเก่าเนี่ยก็ต้องทํางานกันต่อนะครับแล้วก็มีการอ้างรัฐธรรมนูญให้อํานาจทํางานจนกว่ากกตจะรับรองสวใหม่วันนี้มีการประชุมสวครับวาระที่ต้องจับตาก็คือยติขอเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาตรวจสอบการเลือกสวชุดใหม่ โดยนายสมชายสแสบงการเนี่ยเป็นผู้เสนอนะครับก็นายสมชายก็ยืนยันนะครับไม่ได้เป็นการยื้อเวลาที่เสนอตั้งยติก็ให้มีการตรวจสอบกระบวนการต่างๆนะครับฝากไปถึงสอวอชุดใหม่ครับตอนนี้ยังเป็นแค่ว่าที่สอวอให้ไปศึกษากฎหมายก่อนที่จะมาต่อว่ากันถ้าสอวอเก่าไม่ทําหน้าที่ช่วงนี้ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สวนหลายคนไปนะครับอ,อยากให้ลองฟังเสียงของคุณสมชายดูยหน่อยคะคุณจะบอกว่าสอวอชุดนี้มาจากคอสอชอใช่ธรรมดาไม่เห็นแปลกเลย นะครับสบวที่ท่านเพิ่งเข้ามาใหม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลำพองอะไรเลยครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเนี่ยการทําหน้าที่ของท่านะจะเป็นเครื่องพิสูจน์มากกว่านะนะครับบางท่านก็ผมว่าสงบปากสงบคำก่อนดีกว่าเนาะ แล้วเดี๋ยวพอผมพ้นไปแล้วท่านก็ใช้คําพูดของท่านใน้เต็มที่เพราะตอนนี้ท่านยังไม่ได้เป็นท่านเป็นแค่ว่าที่นะเพราะเรานี่แหละครับอีกด้านหนึ่งคุณวันชัยสอนสิรินะครับก็ไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมธิการดังกล่าวนะครับมองว่าเวลามันไม่พอนะครับแล้วก็เชื่อว่าเป้าหมายหลักของกรรมธิการชุดนี้ก็คือถล่มการทํางานของกอกตแค่นั้นนะฮะหากวันนี้กกตรับรองผลการเลือกตั้งสวชุดใหม่ทุกอย่างก็จบ แล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้คงไม่มีใครสั่งสอนคุณสมชายแน่นอนยกเว้นใจสั่งมานะครับคุณผู้ชมครับก็กตอเองนะัดประชุมตอนประมาณสักสิบโมงที่ผ่านมาคาดวา่าน่าจะพิจารณาเรื่องของการรับรองผลการเลือกตั้งสวนะครับเรื่องร้องเรียนเนี่ยนะครับเยอะมาก พลตำรวจโทรคารบปัญญาแก้วผู้สมัครสวรกลุ่ม2ก็ทวงถามต่อนะครับยื่นไปแล้วทําไมกะกะตนเนี่ยไม่มีแอคชั่นใดๆเลยนะครับท่านยังบอกเลยนะครับว่าเนี่ยฮะทำไมกระบวนการสอบสวนการตรวจสอบเลือกตั้งสวชุดใหม่เนี่ยฮะทำไมมันถึงแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเพราะลําพังเสียงอดีตผู้สมัครสวรกะกะตก็คงไม่ฟังแน่นอนอ